สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับจากบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องมันนี่ประดมผ้ามะเบิงต้นโกโก้ค่ะนี่ค่ะต้นโกโก้นี่อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านอาหารณอุบลค่ะทางไปพี่บุญมั่งสาหารค่ะพี่น้องเส้นทางระหว่างอำเภอวารินชำราบไปอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถ้ามาจากพิบูลก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะถ้าไปจากวารินก็จะอยู่ขวามือค่ะพี่น้องต้นโกโก้นี้อยู่หน้าร้านจ้ะนี่ค่ะต้นโกโก้มีหน่วยออกหน่วยดกประดมเพิ่งเคยเห็นค่ะพี่น้องก็เลยนำมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสำหรับผู้ที่บ่ทันเคยเห็นเป็นวายเอาฝ่ายนำเด้อมีครั้งแรกที่ประดมเห็นต้นโกโก้ไปหน่อยต้นใบใหญ่ต้นบ่สูงค่ะพี่น้องต้นนี้สูงประมาณ 5-6 เมตรนี่แหละค่ะต้นโกโก้ตัวนี้ปลูกเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ค่ะขณะนี้ก็วันที่15ตุลาคม2565ค่ะพี่น้อง2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่ามื้อนี้ประดมมากับป้าลิลี่กับป้าหมิวค่ะครับโอ้เดี๋ยวบีเบิ้งบีเบิ้งไปหน่อยจะไหนบีเบิ้งบีเบิ้งอุ้ยแข็งอุ้ยแข็งจะบีมันเขาแห้งแล้วนี่อุ้ยแข็งบีแห้งมันบ่แตกโอ้เป็นแนวนี่เนาะโอ้จนโกโก้เขาก็เคยเห็นโกโก้เขาก็เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นต้นโกโก้แข็งงวยไงเอาลงลุมเนี่ยออกจังสีออกจังสีนี่ๆๆมันออกน้ําเออนี่แมงเหมือดได้นี่แมงเหมือดเหมือนออกน้ําน้ําตาลไงดอกเนาะดอกเออพอว่าทันของมันน่ะเป็นทายเอาฝ่ายนําเด้อทายแล้วฝ่ายเออไปที่น่ะไปยืมเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่ะมันดอกมันดอกไปหน่อยต้นใบใหญ่เออเอาเลยไม่ขายตรงนี้ต้นโกโก้ออกผลดกค่ะพี่น้องประดมนำมาให้เบิ่งให้ชมขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุงวงมาตลอดค่ะเบิ่งแล้วพอใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้บ้านพยุงวงในเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า